ทุกคนอาจจะไม่เชื่อนะครับแต่เราใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับโควิด-19 มาเป็นเวลา1ปีเต็มๆแล้วล่ะครับและในวิดีโอนี้นะครับผมจะขอเล่าให้ทุกคนฟังเรื่องวิธีการรับมือของโควิด-19 ในประเทศสิงคโปร์ครับผมจะไม่พูดแล้วกันนะว่ามันดีหรือไม่ดียังไงนะครับเพราะทุกครั้งที่คุณว่าเราทำได้ยอดเยี่ยมมากจะมีเวฟที่2เวฟที่3ตามมาให้ทุกคนตัดสินใจตัวเองแล้วกันนะครับแต่ วิดีโอนี้ผมจะเล่าให้ฟังถึงมาตรการในการรับมือของสิงคโปร์และประสบการณ์ส่วนตัวในการใช้ชีวิตที่สิงคโปร์ของผมครับสิงคโปร์มีเคสโควิด-19 เคสแรกครับวันที่23มกราคมปี2020นะครับจากนั้นเนี่ยจำนวนของเคสก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆจาก import case นะครับตอนแรกนะครับรัฐบาลก็แจกมาสก์และก็เจลล้างมือให้ประชาชนทุกคนในเกาะคนละ2แผ่นนะครับเพื่อคิดว่าให้ประชาชนเนี่ยไม่ตื่นเต้นนะครับแล้วก็บอกทุกคนว่าคุณไม่จำเป็นต้องใส่มาสก์สำหรับโควิด-19 นะครับถ้าเกิดว่าคุณไม่ป่วยตอนแรกเนี่ยเขาต้องการที่จะเก็บสะสมมาสก์ไว้ให้บุคลากรทางแพทย์ของเขาใช้นะครับเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยมาสก์ไม่พอจริงๆแหละแต่ว่าเมื่อมาสก์จำนวนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเขาก็กลับคำแนะนำนะครับซึ่งการคำแนะนำครั้งแรกเนี่ยรัฐบาลก็ได้มีออกมายอมรับนะครับว่าอาจจะไม่ใช่คำแนะนำที่ถูกต้องที่สุดในตอนแรกครับการแจกหน้ากากอนามัยบ้านละ4แผ่นนะครับตอนแรกเนี่ยโดนด่ากระจายนะครับเพราะไม่ได้เพียงพอต่อการใช้จริงๆนะฮะและสำคัญกว่านั้นตอนนั้นเนี่ยหาซื้อหน้ากากยากมากเลยครับเพราะรัฐบาลมีการกักตุนเอาไว้นะครับถือว่าเป็นการเริ่มต้นที่ไม่ดีอย่างแรงเลยนะครับต่อมาเรื่อยๆนะครับผ่านไปถึงประมาณเดือนกลางเดือนมีนาถึงต้นเมษานะครับสิงคโปร์ก็ได้พบกับการเซิร์ชเวฟแรกอย่างใหญ่มากนะครับในเกาะสิงคโปร์ซึ่งก็คือการติดโควิด-19 ของแรงงานในหอพักคนงานของสิงคโปร์ครับโดยแรงงานในสิงคโปร์ส่วนใหญ่ก็จะมาจากประเทศอินเดียบังกลาเทศนะครับอินโดนีเซียต่างๆตอนนี้เนี่ยเขาก็จะอยู่กันในหอพักใช่มั้ยครับพอมีคนติด1คนมันก็แพร่ได้อย่างรวดเร็วมากครับตอนนั้นเนี่ยยอดผู้ติดเชื้อนะครับขึ้นไปถึง 1,400 คนต่อวันทำให้สิงคโปร์ตกใจมากครับรัฐบาลประกาศล็อกดาวน์ทุกคนตกแตกตื่นมากครับไปตุนข้าวของเอาไว้จาก 7-Eleven นะครับไปตุนข้าวของไว้จากซูเปอร์มาร์เก็ตนะครับล็อกดาวน์เป็นเวลา1ประมาณ1เดือนครึ่งครับ6สัปดาห์เต็มๆนะครับทุกคนทำงานที่บ้านโรงเรียนเรียนออนไลน์ไม่มีคนต้องไปไหนเลยนะครับเป็นคอมพลีทล็อกดาวน์หลังจากนั้นที่เกิดล็อกดาวน์ขึ้นนะครับเจ็บครั้งเดียวแต่จบรัฐบาลก็ค่อยๆเปิดขึ้นมานะครับปิดจุดหยุดล็อกดาวน์นะครับค่อยๆให้คนไปเรียนหนังสือได้กลับมาทำงานได้เฉพาะคนที่จำเป็นเท่านั้นนะครับส่วนคนที่ทำงานจากที่บ้านในออฟฟิศได้ก็ทำต่อไปและมาถึงตอนนี้ครับต้นเดือนมกราคม2021เคสของโควิด-19 ของประเทศสิงคโปร์เนี่ยอยู่ที่ประมาณวันละ10ถึง20ถึง30คนเนี่ยประมาณ3เดือนเต็มๆแล้วครับการระบาดในประเทศน้อยมากนะครับมีแต่ส่วนใหญ่จะเป็น import case เข้ามานะครับเพราะฉะนั้นก็ถือว่าสิงคโปร์อยู่ในประเทศที่ค่อนข้างปลอดภัยพอสมควรนะครับเมื่อเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านอย่างมาเลเซียที่เคสของโควิดตอนนี้ขึ้นไปอย่างมหาศาลหรือแม้กระทั่งประเทศไทยนะครับที่เคสของโควิดขึ้นไปอย่างรวดเร็วและที่แย่ที่สุดในย่านนี้ก็คงจะเป็นอินโดนีเซียที่ไปเป็นหลักหมื่นต่อวันแล้วนะครับเรื่องแรกเลยที่เราทุกคนได้เจอกันในทุกชีวิตประจำวันก็คือเรื่องของการใช้ Trace Together App นี่มันเป็นแอปโทรศัพท์มือถือนะครับที่รัฐบาลไม่ได้บังคับให้ทุกคนโหลดนะครับไม่มีการบังคับว่าคุณต้องโหลดนะครับแต่ว่ามันเป็นแอปที่สนับสนุนมากให้ทุกคนโหลดและบังคับให้ทุกคนใช้หลายๆวิธีอย่างเช่นนะครับแอปเนี่ยมันจะเป็นแอปที่ต้องใช้เปิดบลูทูธตลอดเวลาตอนแรกที่ผมโหลดมาใช้ผมก็ไม่ชอบเพราะมันเปลืองแบตมากแต่ว่าไปมามันก็ต้องใช้นะครับหนึ่งก็คือทุกที่ที่คุณจะต้องเข้าไปในที่สาธารณะไม่ว่าจะเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตรถไฟฟ้าอะไรต่างๆเนี่ยคุณจะต้องสแกน QR code บนแอปนี้นะครับเพื่อจะได้ล็อกว่าคุณเช็คอินแล้วนะแล้วพอตอนออกคุณก็สแกนออกว่าล็อกอินช็อกเช็คเอาท์แล้วนะมันก็จะเป็นการเทรซว่าถ้าเกิดว่าคุณติดเชื้อเนี่ยเขาก็จะได้รู้ว่าคุณไปที่ไหนบ้างแล้วเขาก็จะได้เป็นอเลิร์ทว่าคนที่อยู่ที่นั่นในเวลาเดียวกับคุณเนี่ยต้องไปตรวจนะโดยแอปเนี่ยนะครับมันไม่ได้ใช้ระบบมันไม่ได้ใช้ GPS ไม่ได้ดูดข้อมูลส่วนบุคคลเข้ามานะครับแต่มันจะใช้การลิงก์ของบลูทูธจากโทรศัพท์เครื่องหนึ่งสู่เครื่องหนึ่งครับล็อกวันหนึ่งมันก็จะดูครับว่าคุณเดินเข้าไปอยู่ proximity ใกล้ๆของบลูทูธอีกเครื่องนึงกี่คนวันหนึ่งเนี่ยผมใช้อาจจะประมาณ 3,000 คนที่ผมเข้าใกล้บลูทูธของเครื่องอื่นนะครับมันก็จะเทรซเอาไว้มันก็จะมีล็อกไว้ว่าเนี่ยวันนี้คุณอยู่ใกล้วันนี้ค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 นนี้เท่าไหร่นะแล้วถ้าเกิดว่ามี1คนในประชาชนนะครับที่ติดโควิดนะครับเค้าก็จะไปดูล็อกของคนนี้แหละว่าคุณเนี่ยลองคนนี้เขาไปอยู่ใกล้ใครบ้างพอเขาอยู่ใกล้คนไหนบ้างนะครับเขาก็จะส่ง alert ไปหาคนที่มีคอนแทคกับคนติดเชื้อนะครับแล้วก็ให้ไปตรวจเชื้อโควิดนะครับ Trace Together App ค่อนข้างดีมากนะครับหนึ่งก็คือมันสามารถที่จะจัดการเรื่องของการเช็คอินเช็คเอาท์ของทุกที่ในสิงคโปร์โดยทุกที่ก็จะมี QR code แปะเอาไว้ให้คุณไปสแกนแล้วมันก็สามารถที่จะส่งข้อมูลไปบอกคุณได้เลยว่าถ้าเกิดว่าคุณเข้าใกล้คนที่ติดเชื้อโควิดนะครับให้คุณไปตรวจทันทีซึ่งอย่างที่ผมให้เห็นดูตอนนี้นะครับเนี่ยครับอย่างวันที่ผ่านมาผมเปิดให้ดูแล้วกันครับ
นี่คือ Trace Together App ของผมนะครับนี่ก็คือล็อกอินอันล่าสุดของผมนะครับอย่างที่ผ่านมาเนี่ยมันก็จะเขียนเลยว่าวันนี้เนี่ยผม exchange กับคนไป440คนนะครับและเนี่ยครับแล้วมันก็จะเขียนเลยว่า you are okay นะครับ based on your trace together and safe entry record for the past 14 days 14วันที่ผ่านมาแล้วก็ based on ไม่ได้เข้าใกล้ผู้ติดเชื้อคนไหนก็ตามแอปเนี่ยมันดีมากนะครับเจ้าตัวแอป Trace Together นะครับมันช่วยในการ contact tracing นะครับก็คือเป็นการค้นหาว่าถ้าเกิดว่ามีคนติดเชื้อเข้าไประบาดที่ไหนบ้างแล้วเอาคนที่ระบาดตรงนั้นเนี่ยมาตรวจซึ่งมันดีกว่าการที่จะไปดูว่านายคนนี้เนี่ยไปทำอะไรบ้างไปเซเว่นตอนกี่โมงไปเที่ยวห้างตอนกี่โมงแล้วก็มันก็จะยากมากครับว่าไม่รู้ว่าใครเข้าใกล้เขาบ้างซึ่งตรงเนี้ยแอปตรงเนี้ยช่วยได้มากนะครับข้อต่อไปก็คือเรื่องของ social behavior ครับอย่างที่คุณรู้นะครับว่าสิงคโปร์เป็นประเทศที่รัฐบาลเทียบจะเรียกว่าครอบสามารถควบคุมพฤติกรรมของประชาชนได้เลยนะครับด้วยความที่ว่าประชาชนที่นี่นะครับหนึ่งก็คือเชื่อฟังรัฐบาลเชื่อฟังกฎหมายเชื่อฟังตำรวจมากๆนะครับเพราะฉะนั้นก็จะคนมันก็จะแหกกฎน้อยนะครับอย่างแรกเลยก็คือการใส่มาสก์ทุกคนต้องใส่มาสก์เมื่อเดินก้าวออกจากบ้านนะครับขนาดอยู่ในคอนโดของผมยังต้องใส่เลยนะครับและจะมีสิ่งที่เรียกว่า safety ambassador ก็คือคนใส่เสื้อสีแดงเนี่ยที่เขาจะเดินตรวจตามห้างตามรถไฟฟ้าตามทุกที่ต่างๆว่าคุณใส่มาสก์ถูกต้องหรือเปล่าถ้าไม่ถูกต้องโดนปรับนะครับโดยค่าปรับ 7,000 บาทนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเลยโดนเตือนหลายครั้งเหมือนกันแต่ว่าทำให้ผมกลัวแล้วผมก็พยายามใส่มาสก์ถูกต้องตลอดเวลานะครับอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของการ trace together การเข้าแต่สถานที่อย่างไปซูเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยก็จะมีคนนั่งหน้าซูเปอร์มาร์เก็ตเลยแล้วก็ดูว่าคุณสแกน trace together โชว์ให้เขาดูว่าเราเช็คอินแล้วนะครับโดยพนักงานเหล่านี้นะครับมันไม่ใช่พนักงานเขาไม่ใช่พนักงานประจำของรัฐบาลนะครับแต่เป็นพนักงานของสายการบินต่างๆของโรงแรมต่างๆที่อุตสาหกรรมนั้นนะครับโดยส่งผลกระทบจากโควิดก็คือไม่มีคนมาเที่ยวนั่นแหละครับเขาก็จะเอาแอร์โฮสเตสเอาพนักงานโรงแรมนะครับมาช่วยดูแลเรื่องของการเซฟดิเซฟซีเดสเซนซิ่งต่างๆในสิงคโปร์ทำให้มีแอมบาสเดอร์หรือว่าเนี่ยผู้ตัวแทนดูแลเรื่องเซฟดิเซนซิ่งเยอะมากนะครับทุกที่ที่คุณไปคุณก็จะเจอเขาเหล่านั้นเรื่องต่อไปก็คือเรื่องของการเทสการตรวจนะครับในสิงคโปร์นะครับถ้าเกิดว่าคุณรู้สึกไม่สบายก็คือเจ็บคอมีสะเลดตัวมีตัวร้อนมีไข้หรือว่าปวดเนื้อปวดตัวมีอาการของโควิดนะครับคุณไปตรวจที่คลินิกไหนก็ตามนะครับถ้าเกิดว่าหมอสงสัยว่าคุณเป็นโควิดหรือเปล่าก็จะตรวจโควิดฟรีทันทีนะครับโดยสามารถไปตรวจได้ตามคลินิกทั่วไปในสิงคโปร์มีที่ตรวจเยอะมากครับตรวจเสร็จปุ๊บกลับบ้านทันทีครับเพราะฉะนั้นเรื่องของการระบาดเนี่ยมันก็จะควบคุมโดยแบบนี้แหละนะแล้วค่าตรวจเนี่ยด้วยความที่มันฟรีใช่ไหมครับทำให้มีการตรวจค่อนข้างเยอะมากนะครับการตรวจเนี่ยเป็นหนึ่งในสิ่งที่สำคัญมากนะครับเรื่องต่อไปก็คือเรื่องของพอเมื่อคุณกลับบ้านแล้วเนี่ยมาอยู่บ้านแล้วเนี่ยคุณต้องอยู่บ้านเป็นเวลา5วัน7วันก็ตามแต่กฎของเขานะครับและสิ่งสำคัญที่สุดก็คือเคสที่มันจะระบาดในสิงคโปร์เนี่ยก็คือเคสที่คนเข้ามาจากต่างประเทศนั่นแหละเพราะฉะนั้นนะครับทุกคนที่เข้ามาจากต่างประเทศใช่ไหมครับจะต้องมากักตัวไม่ว่าจะเป็นที่โรงแรมหรือที่บ้านถ้าที่โรงแรมนี้ก็ชัดเจนว่าคุณก็จะต้องไปอยู่ที่โรงแรมเขาก็จะไม่ให้คุณออกมาเป็นเวลา14วันเต็มๆแต่คนที่กักตัวอยู่ที่บ้านอย่างเคสที่แบบอาจจะไม่ใช่มาจากประเทศที่ความเสี่ยงสูงมากเนี่ยเขาก็จะมีนาฬิกา GPS ให้คุณใส่เลยนะครับพอใส่ปุ๊บถ้าเกิดว่าคุณออกจากบ้านเป็นเวลานานกว่าเท่าไหร่ก็ตามปิดกฎยังไงก็ตามก็จะส่งข้อความมาเตือนส่งคนมาจัดการเอ๊ะทำไมคุณออกจากบ้านคนหาผิดกฎหมายแล้วครับเพราะฉะนั้นเขาก็ใช้เทคโนโลยีนะครับในการควบคุมการเดินไปเดินมาของคนและเรื่องที่ผมอยากจะพูดถึงนะครับก็คือเรื่องของวัคซีนนะครับวัคซีนนะครับเป็นเหมือนกับแสงที่ทางออกของโควิด-19 นะครับโดยแต่ละประเทศนะครับก็ขึ้นอยู่กับตามบุญตามกรรมนะครับถ้าคุณสามารถผลิตวัคซีนในประเทศของคุณได้รัฐบาลมีเงินพอที่จะซื้อวัคซีนนะครับก็โชคดีไปประเทศต่างๆในแอฟริกาเนี่ยอาจจะต้องรอวัคซีนหน่อยอินเดียนะครับโอ้โหผมไม่มั่นใจเหมือนกันว่าต้องรอวัคซีนนานนะครับด้วยความที่สิงคโปร์เป็นประเทศที่มีทรัพยากรสูงนะครับรัฐบาลได้ไปลงทุนกับบริษัทวัคซีนต่างๆ Moderna Pfizer อะไรต่างๆพวกนี้เนี่ยเขาก็ไปลงทุนตั้งแต่ต้นๆเลยล่ะโดยการลงทุนผลิตวัคซีนของสิงคโปร์เนี่ยก็คือเหมือนกับการไปซื้อหุ้นซัพพอร์ตโปรเจกต์ต่างๆครับผ่านไม่ว่าจะเป็นบริษัทลงทุนต่างๆหรือว่ารัฐบาลเองนะครับโดยสิงคโปร์เนี่ยได้ไปออเดอร์วัคซีนจาก Pfizer มานะครับแล้วก็ Moderna แล้วก็ AstraZeneca นะครับพอเพียงต่อประชาชนทุกคนในสิงคโปร์ไม่ใช่เฉพาะประชาชนนะแต่คนที่เป็น long term pass holder นะครับหรือว่าคนที่อยู่ที่นี่เป็นระยะเวลานานนะครับแรงงานที่นี่ก็จะทุกคนก็จะได้ฉีดวัคซีนอย่างฟรีนะครับโดยวัคซีนในสิงคโปร์ก็เริ่ม roll off แล้วนะครับตอนนี้มีวัคซีนอันเดียวที่ใช้ได้ในสิงคโปร์ก็คือของ Pfizer BioNTech นะครับ
เพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเองนายกรัฐมนตรีสิงคโปร์ครับลีเซียนลุงก็ได้ไปฉีดวัคซีนโชว์นะครับว่าวัคซีนเนี่ยปลอดภัยใช้ได้เพราะฉะนั้นทุกคนก็จะเริ่มมีการ roll off วัคซีนออกมาแล้วนะครับโดยกลุ่มแรกคือกลุ่มบุคลากรทางแพทย์นะครับแล้วก็ผู้สูงอายุต่อไปก็จะเป็นเรื่องของคนที่มีความเสี่ยงลงมาเรื่อยๆซึ่งคนอย่างผมซึ่งผมว่าเป็นความเสี่ยงน้อยที่สุดเนี่ยนะครับก็จะได้ประมาณช่วงกลางปีถึงควอเตอร์ที่3ของปีนี้ซึ่งเมื่อจบวัคซีนมีฉีดวัคซีนเสร็จเนี่ยผมคิดว่ามันก็จะใกล้ความจริงสู่จุดจบของโควิด-19แล้วครับเรื่องสุดท้ายผมจะพูดถึงครับคือการสื่อสารคอมมูนิเคชันเรื่องข้อมูลต่างๆของโควิด-19จากรัฐบาลสู่ประชาชนนะครับโดยตั้งแต่จุดเริ่มต้นเนี่ยเขาก็จะมีเขาเรียกว่า Multi Ministry Task Force เป็นคณะบริหารที่มารวมกันจากหลายๆกระทรวงนะครับโดยคนที่เป็นแชร์แมนที่เห็นหน้าทุกวันเนี่ยคือนายโรแลนด์วองนะครับรัฐมนตรีไฟแรงที่กำลังจะขึ้นมาคนนี้เนี่ยนะเขาก็จะมาเล่าให้ฟังก็จะพูดทุกวันแหละครับว่าวันนี้มีอัปเดตยังไงบ้างมีคนมาแล้วกี่ติดคนติดกี่คนอะไรคือมาตรการใหม่ๆนั่งอยู่หน้าทีวีทุกวันตอนเย็นโดยการอธิบายของโรแลนด์วองแล้วก็นายการคิมยองเนี่ยนะครับก็คือ2คนนี้เขาก็จะอธิบายแล้ววันนี้นะมีคนติดกี่คนมาตรการเป็นยังไงบ้างเมื่อไหร่เราจะไปถึงเวฟไหนถึงเวฟไหนเมื่อไหร่จะไปมีมาตรการยังไงบ้างเล่าให้วันทุกวันนะครับและแต่ละบางวันเนี่ยก็จะมีรัฐมนตรีคนอื่นในรัฐมนตรีการศึกษาเขาจะมาพูดถึงว่าอ่ะถ้าวันนี้เราจะมีสกิลเบรกเกอร์เราจะเรียนหนังสือยังไงสอบยังไงอีกวันนึงก็จะมีรัฐมนตรีกระทรวงแรงงานมาพูดว่าอ่ะถ้าเกิดเราจะล็อกดาวน์เนี่ยการทำงานจะต้องเป็นยังไงนะครับเป็นทาสฟอร์ซที่มารวมตัวกันเป็นอเวนเจอร์ครับเข้ามารวมตัวกันมาทำให้ฝ่ายทุกคนเพราะฉะนั้นประชาชนก็จะได้รับข้อมูลค่อนข้างดีอีกเรื่องนึงที่ดีมากครับก็คือการใช้เทคโนโลยีในการสื่อสารกับประชาชนนะครับที่นี่เนี่ยเขาก็จะมี WhatsAppกลุ่ม WhatsApp ขนาดที่คุณสามารถไป Subscribe ได้นะครับแล้วก็จะส่งอัปเดตมาทุกวันว่าวันนี้อ่ะมีคนติดกี่คนเป็นยังไงบ้างนโยบายเปลี่ยนไปยังไงคุณไม่ควรไปที่ไหนบ้างยังไงนะครับรับข้อมูลจาก WhatsApp เนี่ยทุกคนโดยประชาชนส่วนใหญ่สิงคโปร์ก็จะรับข้อมูลจากผ่าน WhatsApp นี่แหละซึ่งมันก็ดีนะครับรวดเร็วปลอดภัยทันใจดีนะครับผมและสุดท้ายนี้นะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดในการจัดการโรคระบาดครั้งนี้นะครับผมว่าก็คือการสร้างความเชื่อมั่นจากรัฐบาลต่อประชาชนนะครับว่าสิ่งที่เรากำลังทำอยู่เนี่ยเราเล่าทุกอย่างที่คุณควรจะรู้ให้คุณฟังและคุณเชื่อว่ามั่นได้ว่าเราทำอย่างดีที่สุดแล้วนะครับซึ่งเรื่องนี้นะครับเป็นเรื่องที่สำคัญมากที่จะมีการสื่อสารโดยตรงกับประชาชนเล่าให้ฟังทุกวันจำนวนตัวเลขเป็นยังไงบ้างทุกสองถึงสามอาทิตย์นะครับทุกวันเนี่ยก็จะมีการทาสฟอร์สเนี่ยก็จะมาละมาแถลงทุกวันอยู่แล้วแต่ว่าทุกสองสามสี่อาทิตย์นะครับประชานายกรัฐมนตรีนะครับนายลีซลุงก็จะมาแถลงการต่อหน้าประชาชนประมาณ 4-5 โมงเย็นก็จะมาพูดว่าอ่ะวันนี้เราจะเปลี่ยนแล้วนะจากล็อกดาวน์ธรรมดาไปเป็นสกิลเบรกเกอร์หรือว่าจะออกจากสกิลเบรกเกอร์แล้วก็จะให้ข้อมูลแบบล่วงหน้า2อาทิตย์3อาทิตย์1อาทิตย์ไปเรื่อยๆนะครับเล่าให้ฟังว่าอ่ะจากนี้เราจะต่อจากไปจากเฟสนี้ไปเฟสนี้ทุกคนเริ่มกลับไปโรงเรียนได้แล้วมีการสื่อสารกันอย่างตลอดเวลานะครับซึ่งอันนี้ผมว่าสำคัญมากนะครับทำให้ประชาชนเชื่อได้ว่าข้อมูลที่รับมาเป็นข้อมูลจริงแล้วก็ทุกคนรู้สึกปลอดภัยนะครับรัฐบาลสิงคโปร์มั่นใจมากว่าการจัดการของเขาทำได้ดีจนเขากล้าที่จะประกาศเลือกตั้งสิ้นปีที่ผ่านมานะครับซึ่งผลการเลือกตั้งออกมาก็คือชนะการเลือกตั้งถล่มทลาย นี่แหละครับวิธีการจัดการโควิด-19ตลอด1ปีที่ผ่านมาในสิงคโปร์นะครับมีหลายอย่างที่รัฐบาลนี้ทำได้ดีนะครับและก็มีหลายอย่างที่ยอมรับว่ามันควรปรับปรุงนะครับผมหวังว่าปีนี้เราทุกคนจะได้เห็นจุดจบของโควิด-19 นะครับแล้วชีวิตจะกลับไปเป็นธรรมดามากขึ้นนั่นแหละครับเหนื่อยตามนั้น